nice life nice day จะเพียงร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ทางวางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02-415-3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองรายการเจแปนไบเวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บางกอกไบเกอร์ช็อปเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้าของช็อปวันนี้กันดีกว่าว่าจะเป็นใครสวัสดีครับดีครับดีครับแนะนำตัวหน่อยผมปาล์มครับผมพลครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นช็อปของทรายคัตตอมครับผมแล้วอยู่ดีมาทำกันได้ไงอันนี้คือเป็นเจ้าของร้านทั้งสองคนเลยครับผมแล้วมาทำร่วมกันได้ไงครับก็ต้องท้าความไปไกลอยู่พอสมควรประมาณ 3-4 ปีโอเคงั้นเดี๋ยวไปแดกข้าวกันอดนานเหลือเกินก็ปาล์มกับผมเป็นเพื่อนกันมานานละแนะนำตัวก่อนยังไม่แนะนำตัวเลยผมพลแบงคอกเบเกอร์ช็อปครับนี่คือฉายาก็ในนามพลสปาร์ตันก็คืออยู่ดีก็มาร่วมเปิดร้านกันครับเกิดจากปาล์มกับผมจะทำคนละที่อยู่แล้วตอนแรกก็คือคราวนี้เรามาดูงานกันเพราะงานของเราแต่ละคนสองสไตล์ปาล์มก็เป็นเล่นถนัดการอารมณ์คัสตอมในเรื่องสีซะด้วยผมก็คัสตอมในเรื่องของรถซะมากกว่าปาล์มก็ประมาณนี้เราก็เลยมาจอยเข้าร่วมด้วยกันนั่นหมายความว่าบอดี้ใช่ครับสีจะเป็นอารมณ์คัสตอมเพ้นท์อารมณ์สไตล์สีเรื่องรถงานรถปาล์มก็ร่วมด้วยเหมือนกันก็คือเราจะใส่ความคิด2คนลงไปในรถคันเดียวคิดจะประมาณนี้กันมากก็คือ 50% เนี่ยก็คือเป็นคนละ25ใช่เจ้าของรถบอกมาอยากทำอะไรใช่อีก50มารวมกันถูกต้องครับใช่ไหมครับก็คือถนัดสีถนัดออกแบบเรื่องของเพ้นท์แอร์บัดอันนี้สร้างพอสร้างแล้วก็มารวมกันแล้วก็ให้เจ้าของรถบอกมาว่าไอ้คุณต้องการป๊อปเปอร์คุณต้องการแบบไหนใช่ครับเราจะถามโจทย์เจ้าของรถก่อนว่าเขาต้องการอารมณ์แบบไหนสมมติอยู่ๆนี่ผมมีรถมาแล้วตึ้งเลยอาจจะเป็นสตรีทอาจจะเป็น SR ครับครับผมอยากจะทำสไตล์ให้มันดูดุโหดๆไม่มีความรู้ไม่มีความอะไรเลยที่จะบอกได้เลยว่ามันควรต้องทำยังไงคำแนะนำครั้งแรกเลยที่จะต้องบอกแบบนี้ถ้าเกิดผมเอารถมาถึง SR มาจอดเดิมๆเลยซื้อมาปั้งปุ๊บผมอยากแต่งให้โหดที่สุดผมชอบแนวดุดุทำแบบไหนได้บ้างต้องคุยก่อนว่าอยากได้ความมันระดับไหนมันระดับงบด้วยไหมงบด้วยครับความมันนี่ก็คือรถเท่รถมองแล้วสวยจอดแล้วสวยขี่แล้วสวยความลำบากในการขี่ย่อมมีมากยอมรับได้ไหมในจุดนี้มันก็จะโขนใช่หรือจะหมอบใช่เวลาขี่ไกลๆนี่แม่งหลังเหลืองเล้าสถานจำเป็นไหมคัสตอมต้องเป็นลายไฟไม่จำเป็นผมเห็นส่วนใหญ่จะต้องแบบทำไมต้องมีไฟต้องมีลายหางปลามีอะไรอย่างเงี้ยครับจำเป็นไหมไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นแล้วอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เรียกหน้ายาวอย่างนี้คือคัสตอมครับก็คัสตอมเหมือนกันคัสตอมเหมือนกันใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ย750ใช่ CB 750 7แรงครึ่ง Intruder เอามาคัสตอมกันก็คือแนวเดียวแนวทางเดียวกันแต่สมัยนี้รถมันเปลี่ยนรุ่นไปถูกต้องแล้วตอนชั่วโมงนี้รถอะไรก็เป็นคัสตอมได้ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรคัสตอมได้หมดงั้นโซนิกมายกทำเลยใส่ความเป็นตัวเองลงไปที่คัสตอมหมดได้ไหมก็คือแค่ให้เจ้าของรถบอกมาว่าอยากเห็นรถเราแบบไหนแล้วเดี๋ยวคนสร้างให้สีเก็บให้ใช่ครับเล่นรถมากี่ปีแล้วแล้วจุดเริ่มต้นเลยครั้งแรกเลยจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมาทำอ่ะทุกคนก่อนที่จะทำเป็น
ต้องเล่นเป็นมาก่อนเล่นอะไรอ่ะจุดเริ่มแรกของผมก็ C70 470ครับคัสตอมหรือว่าเดิมทำเครื่องแต่ว่าภายนอกจะเป็นเดิมหมดแต่คือเครื่องนี่โมก็คือให้มันใช้งานได้จริงครับแค่นั้นเองแล้วคันเนี้ยเป็น Yamaha YL2 ครับ YL2 แต่ว่าจะเน้นรถเดิมๆมากกว่าเน้นเดินทางแล้วอย่างนี้มันพลิกชีวิตเลยนะระหว่างเดิมๆกับคำว่าคัสตอมคัสตอมก็ต้องบอกว่ามันคือแปลงทิ้งหมดใช่เสียหายแน่นอนไอคอมเดิมเนี่ยเราจะถอดมันออกไปหมดเลยเรายกมันเก็บบ้านเลยแล้วก็ใส่ทุกอย่างที่แทบจะเหลือแค่เครื่องกับเฟรมโดยส่วนใหญ่แล้วคัสตอมก็คือคุณจะเหลือแค่เนี่ยที่เราเห็นเครื่องกับเฟรมเท่านั้นใช่ป่ะถ้าอยู่ดีมันพลิกมาคัสตอมได้ไงอ่ะมันเริ่มจากที่ว่าตอนนั้นผมเปลี่ยนจาก Y2 เป็น SR ใช่ขยับรุ่นตอนนั้นคาเฟ่มันกำลังฮอตนะกำลังแรงเลยก็ขี่คาเฟ่แล้วมันเมื่อยอย่างนึงเบื่อสังคมที่แบบชอบเช็คของเช็คอะไรกันด้วยยังไงราคาแบบก็ต้องอะไหล่แท้อะไรอย่างเงี้ยพอมาจอดปั๊บไอ้สวิตช์แฮนด์นี่ไม่เดิมไอ้นั่นไม่ใช่ก็เลยเบื่อฮะแล้วมันเมื่อยหัวการที่เราชอบคนชอบเดินทางพี่มันเมื่อยมันล้าไปหมดเราก็เลยเปลี่ยนเป็นโอซาคูจ้ะแทนโหนๆหน่อยขึ้นมาหน่อยละใช่แล้วก็สร้างอย่างพักเท้าเราก็สร้างแบบความคิดของเราเองเงี้ยไม่ต้องไปซื้อใครเขาก็ประหยัดด้วยมันพื้นฐานเลยคือ1ประหยัด2มันค่อนข้างที่จะเป็นตัวเราแทนเองจริงๆก็ต้องบอกว่ารถมันมีหลายแนวมันมีหลายแบบมันมีหลายความชอบไม่มีความชอบไหนหรอกที่มันผิดเราชอบคุณไม่ชอบเราเราไม่ชอบของคุณไม่ชอบของเรามันก็แค่ไม่ชอบแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีใช่ใช่ไหมอย่างนี้ตำรวจเล่นไหมโอ้ไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลือ เล่นมันจะมีสองอย่างตำรวจเล่นไหมคือตำรวจขี่ไหมกับตำรวจเล่นไหมตำรวจขี่ครับตำรวจขี่เยอะมีเยอะก็คือไม่เป็นความชอบใช่ทุกคนผมเชื่อว่าเข้าใจแล้วไม่เคยมีแบบอย่างเงี้ยเอารถมีทะเบียนมาทำมันจะโอนได้เหรอถ้าเกิดว่าผมเป็นคนไม่ได้เล่นผมก็ต้องสงสัยต้องถามแล้วว่าถ้าผมซื้อรถมาแล้วอยากจะทะเบียนมันโอนอยู่ดีๆถ้าคัสตอมซะมันจะกลายเป็นดัดแปลงสภาพหรือเปล่าโอนได้อย่างเงี้ยโอนนอกพูดกับตรงๆเลยแบบคนเล่นเลยนะครับก็คือใช้โอนนอกเอาเอกชนเอกชนเอาถ้าทะเบียนไม่ขาดต่อสักอย่างนึงคุณก็ไม่ต้องกลัวใช่หรือบางทีบางคนส่วนใหญ่คือมันเป็นไม่ใช่รถประจำที่ใช้ชีวิตประจำวันถูกต้องใช่ซื้อรถอินวอยซ์ก็ได้แล้วก็ทำขึ้นมาก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปขี่ใช้งานแค่มีทิปมีเพื่อนครับพอแล้วมีความสุขแค่นั้นครับนะคราวนี้วันนี้เดี๋ยวเรานะตามเก็บภาพบรรยากาศในช็อปของทั้งสองคนก็คือบางกอกไบเกอร์ช็อปครับชื่อนี้ที่มาก็จะเป็นทางปาล์มเลยครับคุณต้องชื่อใช่ครับที่มาของชื่อจริงแล้วมันเกิดจากที่ว่าเราเกิดและโตที่กรุงเทพอย่างแรกเลยคือเด็กกรุงเทพแหละให้รู้เราก็เลยคิดว่ามันรู้สึกมันชัดเจนกับที่ที่เราอยู่ด้วยแล้วก็มันค่อนข้างจะกว้างดีผมว่ามันน่าจะคือมันน่าจะแบบจดจำกันง่ายอย่างเงี้ยครับผมก็คือเป็นบางกอกไบเกอร์เลยใช่ครับช็อปครับตรงตัวใช่ครับตอนนี้ในช็อปมีสมาชิกเยอะไหมครับที่เข้ามาทั้งลูกค้าทั้งเพื่อนทั้งอะไรที่ขี่แนวเดียวกันชอบแบบเดียวกันก็เยอะค่อนข้างเยอะมีทิปออกไหนบ้างมีป่ะมีครับเราจะมีทิปประจำกลุ่มของเรากันทุกปีก็อย่างปีล่าสุดก็เราก็ได้ไปบริจาคของที่สังขบุรีก็ปีนี้หน้าหนาวก็ว่าจะจัดตอนนี้กำลังหาอยู่ว่าโรงเรียนไหนมันค่อนข้างที่ขาดแคลนจริงๆแล้วก็จะไปสนามนี้เราก็จะไปเดินทางกันไปขี่รถที่เราคัสตอมกันไปใช่ครับขี่รถคัสตอมกันพังตลอดทางมีไหมเนี่ยมันพังนะก็ส่วนใหญ่การที่เขาคัสตอมไปมันจะมีแบบขับไปแล้วหักบอกมีครับเพราะว่ารถพวกนี้มันค่อนข้างที่จะสั่นสั่นพอสมควรมีแน่นอนน็อตหลุดน็อตคลายฉีกจะมีแน่นอนเกิดจากบาลานซ์ด้วยไหมที่เวลาเราทำแท่นยึดไม่บาลานซ์ในตอนแรกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกี่ยวไม่เกี่ยวกิจการที่เราสั่นมากกว่าเครื่องมันสั่นอย่างเป็นฮาร์ดเทลแล้วเนี่ยเป็นเฟรมหลังแข็งแล้วมันไม่มีตัวซับสั่นแน่นอนพวกซับเพนชันพวกโชว์พวกอะไรมันไม่มีใช่ครับก็เรียกหลังแข็งเลยใช่ครับใช่ทั้งตอนขี่ก็หลังเล้าไงนะเล้าครับถ้าไม่มีสปริงบอกสปริงนี่เล้าแน่นอนอย่างนี้เวลาขี่ออกทริปพักไหมพักพี่พักยังไงเราก็จะกำหนดระยะทาง
ดูรถส่วนใหญ่ถังน้ำมันเราเล็กเราตั้งไว้เลย80โล80โลต้องแวะต้องหาที่ปั๊มที่ต้องจอดอะไรประมาณนี้ครับนอกจากพังก่อนเราอาจจะจอดก่อนจากระยะทางก็มีบิ้วตรงนั้นเลยทำตรงนั้นเลยมีอะไรอยากฝากบอกถึงเพื่อนๆที่ดูรายการแล้วก็ที่อาจจะยังไม่ชอบหรือชอบในสไตล์ของคาตอมมีอะไรอยากพูดถึงไหมครับตามก่อนเลยก็ผมว่าจริงแล้วเราชอบอะไรที่เกี่ยวกับคาตอมครับเราสร้างมาจากหัวใจด้วยครับคุณบอกผมต้องการแบบไหนเดี๋ยวผมมาทำฝันของคุณให้มันเป็นจริงเองครับแค่นี้เดียวสั้นๆแค่บอกมาครับเดี๋ยวจัดให้ใช่ครับก็สำหรับผมก็ฝากพวกอารมณ์คัตตอมคัตตอมไม่จำเป็นต้องเป็นฮาร์เลย์ครับคัตตอมไม่มีแบ่งแยกว่าต้องเป็นสายไหนสายไหนใส่ความเป็นตัวคุณลงไปที่รถนั่นมันคือคัตตอมนะครับผมขอความหมายในความเข้าใจของคุณทั้งสองคนเราไม่ได้บอกว่าไอ้ความหมายที่มันพูดออกมาเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องของคุณใช่มันอาจจะแค่ถูกต้องของเราใช่ครับแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณคิดว่ามันใช่หรือเปล่าคำว่าคัตตอมสำหรับคุณมันคืออะไรสำหรับผมคำว่าคัตตอมการใส่ตัวความรู้สึกตัวเองการเป็นตัวเองลงไปในรถให้มากที่สุดสำหรับผมมันคือคัตตอมครับก็คือผมมีรถคนทำเป็นคุณแต่ผมแค่บอกความชอบของผมใช่ครับช่วยทำให้หน่อยใช่ไม่จำเป็นต้องใจของเราต้องทำเองใช่ครับใช่ไหมครับนั่นคือคัตตอมละใช่ของคุณปาล์มอ่ะก็คล้ายๆกับคนเลยพี่ก็คือคัตตอมอย่างที่เรารู้กันคือมันดัดแปลงอยู่แล้วผมก็แค่เราดัดแปลงแล้วให้มันเป็นตัวเองอย่างถังอย่างเงี้ยอย่างบังโคลล้อแล้วเราชอบให้มันเป็นยังไงเราใส่ลงไปตรงนั้นแล้วมันก็จะเป็นรถของคุณเองอ่ะคันเดียวในโลกเนี่ยก็คือง่ายๆเลยก็คือว่าแม่งคือความชอบของมึงนี่แหละใช่ใช่ใช่อารมณ์ถูกป่ะใช่ก็คือคำว่าคัตตอมมันคือความชอบของมึงแหละใช่ไม่จำเป็นต้องเอาดีไซน์ของโรงงานมาใช่ใช่แค่มีรถอะไรมาก็ได้คุณไม่ต้องมีรถด้วยซ้ำคุณเอาเครื่องมาวางแล้วเราก็มาเคลียร์กันดิใช่นั่นคือศิลปะผมว่ามันเป็นศิลปะที่แบบเฮ้ยไม่ง่ายเพราะว่าอย่างที่คุณปาล์มบอกบางครั้งทำออกมาแล้วรูปทรงที่เจ้าของรถต้องการแม่งแค่คันเดียวในโลกใช่ครับใช่ครับใครทำออกมามันคืองานฝีมือมันคืองานฝีมือที่แบบนี่แหละแสดงถึงความเป็นตัวตนของเจ้าของผลงานรวมไปถึงเจ้าของรถด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าผมเป็นเจ้าของรถจะทำไม่ทำผมก็ต้องยกเครดิตให้คนทำเพราะบางทีเราแค่แบบพี่เอาคันนี้ได้ไหมไอ้พี่ดึงนี้ได้ไหมที่เหลือเป็นหน้าที่คุณสองคนคันนี้เหรอเฮ้ยถ้าคุณอยากมีคันตรงนี้แม่งเอาอย่างนี้ได้ไหมมันจะได้แข็งแรงเพราะว่ามันต้องกังวลถึงเรื่องของการใช้งานด้วยอะไรด้วยเราบางทีพิจารณาผมมันอาจจะแบบแค่เฮ้ยพี่แม่งดึงนี่มาเลยได้ไหมพี่ถังผมนี่ได้ไหมไอ้พี่แฮนด์ผมอยากได้แบบดุๆแยกออกมาเป็นแหลมๆได้ไหมความปลอดภัยสำคัญไหมสำคัญใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าโอ้คุณมึงมาชอบมาไอ้ตุ๊กตามาอย่างนี้ถ้าเบรกทิ่มหน้าแหกไม่ได้มีห้ามเข้ามาหรือว่าอยากได้ใช่ไหมจัดให้มีครับเราก็จะบอกข้อเสียเราจะบอกข้อเสียก่อนก็เหมือนจะได้เดินเข้ามาถึงปุ๊บแล้วบอกข้อเสียก่อนเลยว่าคุณอย่าทำเงี้ยเมื่อยนะเว้ยใช่เมื่อยนะขี่ไม่สะดวกนะสถานนะใช่ใช้งานแค่ไหนใช่ไหมใช่คือเราจะไม่พูดถึงข้อดีเพราะว่าข้อดีผมรู้ว่าทุกคนที่อยากจะทำมันเตรียมมาอยู่แล้วมันคิดว่าเท่เฟี้ยวหล่อมันชอบมันไม่มีกรอบดีหมดถ้าเขาชอบถ้าเขาชอบดีหมดก็คือความชอบมันไม่มีกรอบจริงมันไม่มีกรอบมันไม่มีขอบเขตอย่าไปกำหนดให้มันแล้วก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของความชอบนี่ไม่มีคนอื่นมาบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้คือคุณไม่ใช่เจ้าของคุณไม่เข้าใจหรอกนะใช่ครับสุดยอดงั้นเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวครบช่วงต่อไปครับ